พวกเรา5คนจากโกกาล่ากำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวที่รัฐแทสมาเนียเกาะที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียที่แยกตัวออกจากเมนแลนด์และอยู่ใต้สุดของประเทศเป็นเวลา4วัน3คืนที่เต็มไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติและความน่ารักของสัตว์พื้นถิ่นอย่างวอมแบทและแทสมาเนียนเดวิลทริปนี้เราจะบินกันไปจากบริสเบนไปลงเมืองหลวงที่ชื่อว่าโฮบาร์ทถ้าทุกคนพร้อมที่จะสัมผัสกับอากาศหนาวและความสวยงามของ3เทรลเดินป่าของ Cradle Mountain มรดกโลกทางธรรมชาติชื่อดังก็ไปพร้อมกับเราทริปนี้เลยค่ะรับประกันว่าเที่ยวตามเราได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราโกกาล่ามาเที่ยวกันอีกแล้วค่ะก็วันนี้เราอยู่ที่โฮบาร์ทแอร์พอร์ตนะคะกับน้องแทสมาเนียนเดวิลเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็เอากระเป๋าเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปหารถชัตเทิลบัสเพื่อไปบริษัทรถเช่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินกันในเมืองตอนนี้นะคะเราอยู่ใจกลางเมืองโฮบาร์ทที่แทสมาเนียแล้วเนาะตอนนี้กำลังเดินไปหาอาหารมื้อแรกที่แทสมาเนียกินค่ะเราไปแทสมาเนียกันตอนฤดูหนาวเลยตกลงกันว่ามื้อแรกเราอยากจะกินหมาล่าอุ่นๆและก็ตามหาร้านจนเจอหลังจากซื้อเสบียงพวกของแห้งติดรถไปด้วยเราออกเดินทางไปเมืองมิเอนาเป้าหมายที่พักคืนแรกใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักคืนแรกชื่อว่าเมืองมิเอนาแล้วก็พวกเราสั่งอาหารกันแล้วเรียบร้อยกำลังรออาหารอยู่เมื่อกี้ก่อนจะมาถึงที่นี่เรามีอุบัติเหตุนิดหน่อยมันมืดแล้วอะแล้วความที่เมื่อเช้าเครื่องเรามันดีเลย์ไปชั่วโมงนึงทำให้เราเวลาผิดไปชั่วโมงกว่าแล้วก็เราต้องขับรถในที่มืดแล้วเราก็เลยโดนน้องจิงโจ้ตัวหนึ่งกระโดดเข้าชนรถแตกแล้วก็เช็คอินนิดหน่อยทุกคนก็ตกใจแต่ว่าเราก็รอดปลอดภัยดีไม่มีอะไรนะคะแล้วเราก็มาถึงที่นี่ที่ Central HighlandLodge ที่เป็นที่พักของเราคืนนี้สวัสดีตอนเช้าจากเมืองมิเอนาเซ็นทรัลไฮแลนด์ตอนนี้มันยังไม่7โมงนะแต่ว่าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่ว่าอากาศตอนนี้คือ-4.8 องศาแล้วก็ฟีลไลน์รู้สึกว่า -8.8 องศาคือเรามาเก็บบรรยากาศข้างนอกได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอแวบกลับเข้าที่พักเตรียมตัวใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันหนาวจริงๆทุกคนเช้านี้ที่ Central Highland Lake ของแทสมาเนียนะคะคือพื้นที่ราบสูงที่อยู่ตรงกลางของรัฐแทสมาเนียคือสวยมากนี่แบบว่ามันไม่มีสโนว์นะแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นเกล็ดน้ำแข็งอ่ะเป็นแม่คะนิ้งคือหญ้าทุกยอดหญ้าทุกที่เราเดินเนี่ยมันสวยมากเลยอ่ะฟินสุดเรา
ราต้องขับรถอีกประมาณ3ชั่วโมงจากเมืองมิเอนาไปเครเดิลมัลท์เทนเส้นทางนี้สามารถแวะถ่ายรูปหรือแวะเดินได้ที่พายเลคที่เป็น1ใน60เทรลเดินป่าระยะสั้นที่ดีที่สุดของแทสมาเนียเราเคยเห็นรูปพายเลคที่มีหิมะปกคลุมคือสวยมากจนเราตั้งใจว่าเราอยากจะกลับมาที่นี่ตอนที่มีหิมะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อ Park Pass ก่อนนะคะก็คือใครที่จะมาเดินที่ Tasmania เนี่ยทุกคนก็ต้องซื้อ Pass ที่จะเข้า National Park นะคะทางรอนนี่ครีกเนี่ยนะคะเป็นเส้นทางตามหาวอมแบทเนาะแล้วก็เมื่อกี้มีป้าคนนึงเดินสวนเราไปป้าบอกว่าข้างหน้ามีใกล้บอร์ดวอล์กมากๆเลยเดี๋ยวเรารีบไปดูกันเจอแล้วค่ะทุกคนเจ้าสัตว์ตัวกลมๆดำๆตุ้ยนุ้ยน่ารักที่ชื่อว่าวอมแบทวอมแบทเนี่ยนะคะเป็นสัตว์พื้นถิ่นของออสเตรเลียที่เป็นแฟมิลี่ที่ใกล้เคียงกับโคอาลามากที่สุดที่นี่รอนนี่ครีกจะมีทุ่งหญ้าที่น้องชอบกินพวกนักท่องเที่ยวอย่างเราๆเนี่ยก็เลยสามารถมาเดินตามหาน้องในธรรมชาติได้ง่ายๆแบบนี้เลยรอนนี่ครีกเนี่ยนะคะคือจุดเริ่มต้นของการเดินเทรลชื่อดังระดับโลกที่ต้องจองข้ามปีที่ชื่อว่า Overland Track เขาจะมาเดินข้ามเขากันเป็นเวลา 5-6 วันระยะทาง60กิโลเมตรใครเป็นสายเดินสายไฮกิ้งต้องไม่พลาดค่ะบ่ายวันนี้เราขึ้นรถบัสมาเราก็ต้องขึ้นรถบัสกลับค่ะห้ามเดินเพลินนะคะเราต้องคำนวณเวลาดีๆเดินไปเดินกลับให้ทันรถบัสเที่ยวสุดท้ายที่จะมารับเราที่จุดจอดกลับไปที่วิสิเตอร์เซ็นเตอร์ระหว่างทางขากลับเราก็โชคดีสุดๆไปเลยค่ะทุกคนเรียกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเราวันนั้นเลยเราเจอวอมแบทแม่ลูกโคตรน่ารักเลยเดินกินหญ้ากันสบายใจเฉิบคือถ้าใครได้มาเห็นแบบเราวันนั้นน่ะต้องฟินสุดๆไปเลยตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรถบัสเที่ยวสุดท้ายกลับมาที่จอดรถแล้วก็เราเอารถของตัวเองเข้ามาในตัวเครเดิลมัลท์เทนแล้วนะคะก็ถ้าหน้าหนาวเนี่ยรถบัสมันจะหมดตอน4โมงเย็นเนาะแต่ว่าหลังจาก4โมงครึ่งเนี่ยเราก็สามารถขับรถเข้าไปได้เองแต่ว่ามันเป็นเลนเดียวให้ขับระวังแล้วขับช้าๆเพราะว่าไวไลฟ์มันเยอะนะคะเราก็ตั้งใจจะไปดูซันเซ็ตที่โดฟเลกนะทุกคนข้างหลังนั้นคือเครเดิลมัลท์เทนนะคะโหนี่โชคดีมากฝนไม่ตกThank you.
ันนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจที่ Dove Lake ที่ Cradle Mountain ที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือเราได้แสงเย็นแล้วก็แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะกลับมาอีกเผื่อจะมีแม่คณิ้งพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกครั้งนึงค่ะสวัสดีเช้าวันที่3ของทริปแทสมาเนียเครดเดิลเมาน์เทนของเรานะคะวันนี้อากาศแตกต่างจากเมื่อวานมากวันนี้ฝนตกแล้วก็แบบว่าหมอกแน่นเวอร์อีกเทรลหนึ่งที่จะพาทุกคนมาเดินชื่อว่า Enchanted Walk ค่ะนี่เป็นอีก1ใน60เทรลระยะสั้นที่ดีที่สุดของแทสมาเนียนะคะมันจะมีมอสเขียวๆอยู่เต็มไปหมดแล้วก็จะมีทางเดินเลียบไปกับลำธารทุกๆการเดินของเราจะได้ยินเสียงน้ำไหลนะคะแล้วก็จะมีโอกาสลุ้นจิงโจ้แคระและเจ้าตัววอมแบทที่น่ารักด้วยเทรลนี้ใช้เวลาเดินไม่เกิน30นาทีค่ะเป็นการเดินแบบง่ายๆเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นเดินป่าและเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กเด็กๆจะได้เรียนรู้ไปกับธรรมชาติและมีความสุขไปกับมันค่ะวันนี้นะคะแตกต่างกับเมื่อวานมากวันนี้ไม่เห็นอะไรเลยสภาพอากาศที่ Cradle Mountain เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอัลไพน์ค่ะคือมันจะเป็นอากาศที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะภายใน5นาทีเนี่ยฝนตกแดดออกหิมะตกอะไรก็เป็นไปได้หมดใครจะมาเดินที่นี่นะเรื่องเสื้อผ้าสำคัญมากๆเลยนะคะต้องกันลมและกันฝนค่ะที่นี่นะคะคือ Dove Lake ทะเลสาบนกพิราบนะเฉพาะทริปนี้เนี่ยเรามากัน2รอบรอบเย็นรอบนึงแล้วก็รอบเช้ารอบนึงอย่างไรก็ตามที่นี่สวยทุกฤดูสวยทุกสภาพอากาศค่ะสำหรับคนที่จะมาเดิน Cradle Mountain นี่คือ1แทร็กที่ห้ามพลาดค่ะก่อนที่จะออกจาก Cradle Mountain พวกเราก็แวะไปดูเจ้า Tasmanian Devil ที่ Devils at Cradle ค่ะที่นี่มีค่าเข้าชมนะคะคนละ25เหรียญออสเตรเลียตกประมาณ525บาทไทยเราจะได้ไปดูความน่ารักของเจ้าสัตว์ตัวนี้ Devils คือสัตว์ที่เกือบที่จะสูญพันธุ์แล้วนะคะที่อยู่ตามธรรมชาติหาดูได้ยากมากๆเลยอายุโดยเฉลี่ยทั่วไปของ Tasmanian Devil เนี่ยประมาณ5ปีนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะบางตัวอาจจะอยู่ได้ถึง 7-8 ปีเหตุผลที่คนตั้งชื่อว่า Devils เพราะว่าเจ้าเสียงอันน่ากลัวนี่ล่ะค่ะคือถ้าไม่เห็นตัวเนี่ยจะคิดว่าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้เป็นสัตว์ร้ายที่น่ากลัวมากแล้วเราก็ต้องเดินทางออกจาก Cradle Mountain กลับเข้าไปสู่เมืองโฮบาร์ทแล้วค่ะ
ใครมาที่นี่อยากจะซื้อของที่ระลึกติดไม้ติดมือที่นี่ก็มีน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะเรากำลังเดินหาอาหารกินที่เมืองเชฟฟิลด์นะคะก่อนที่เราจะต้องขับรถอีก3ชั่วโมงกว่าเข้าโฮบาร์ทวันสุดท้ายที่เราต้องกลับแล้วค่ะวันนี้เราต้องขับรถจากเครเดอร์มอนเทนเข้าโฮบาร์ทซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันอากาศหนาวที่แทสมาเนียหนาวจริงๆค่ะอาหารเวียดนามเฝอร้อนๆคือเมนูที่เราเลือกแล้วสำหรับวันนี้ที่เราอยู่ที่แทสมาเนียมีอีเวนต์ฟุตบอลหญิงพอดีค่ะเราเลยได้โอกาสดูบอลไปด้วยจิบเครื่องดื่มเย็นๆไปด้วยเป็นการฉลองคืนสุดท้ายของทริปนี้เช้าวันต่อมาพวกเราก็เดินทางกลับค่ะขอบคุณที่ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวมาตอบขอบคุณค่ะ